วันองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผนึกกำลังพันธมิตรรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่การท่องเที่ยวแห่งกาตาร์มีเดียซิตี้กาตาร์องค์กรด้านสื่อและอูลิดูเจ้าของเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ประกาศเปิดตัวการแข่งขันวันนัดปฐมฤกษ์ที่จะจัดขึ้นในประเทศกาตาร์ภายใต้ชื่อวัน166ในวันที่1มีนาคมณลูเซลสปอร์ตอารีนาสำหรับศึกวัน166จะประกอบไปด้วยศึกชิงแชมป์โลกวันถึง5คู่ครบครันทั้งในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA มวยไทยคิกบ็อกซิ่งและปั้มจับล็อกส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคู่เอกของรายการจะเป็นใครพบกับใครจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งเร็วๆนี้บิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดพงศ์ผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของวันได้กล่าวในงานเปิดตัวศึกวัน166ระบุว่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งในการประกาศการกลับมาจัดการแข่งขันของวันในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันซึ่งกำลังวางแผนกำหนดคู่ชกในการแข่งขันที่รับประกันความมันขั้นสุดตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายจะมีการชิงแชมป์โลกในทุกกติกาที่มีแทบรอไม่ไหวที่จะมอบความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสู่สายตาแฟนๆขอขอบคุณการท่องเที่ยวกาตาร์มีเดียซิตี้กาตาร์และอูลิดูสำหรับความร่วมมือในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นี้สำหรับศึกวัน166จะถ่ายทอดสดไปยังกว่า190ประเทศทั่วโลกในวันที่1มีนาคมตั้งแต่เวลา 19:30 นตามเวลาประเทศไทยและต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะมีนักกีฬาตัวแทนคนไทยคนใดบ้างที่จะได้ร่วมลงชิงชัยในศึกใหญ่ครั้งนี้